ปีนี้ก็เห็นแค่ครั้งเดียวมายืนอัปเดตอยู่ทุกคนก็เห็นแค่ตัวเดียวแต่ไม่ใช่ตัวนี้ผมทำงานขนาดนี้ผมติดคุกก็ได้โอดามาเดี๋ยวประเทศเลยนี่คุณดูอ่ะดูน่ะลุกไม่เป็นเลยหรอกไม่เป็นอุ้มเขาใส่เหมือนเดิมเขาใส่เอาหลุมผมตัวนี้อ่ะโอ้แน่นอนโอ้สวยว่ะเนี่ยจิตตุยีบอกว่าตรงนี้นี่ใช่ไหมตัวแน่ต้องคุยกันนายก่อนกันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวผู้ตัวผู้ครับจะเข้ากันเนี้ยตัวเมียถ้าตัวเมียเข้าจะตุ้มตุ้มเข้าอยู่รัวได้ใช่ป่ะไอ้แล้วมันมาพิษเนี่ยนั่นแหละทีอะอยากรู้ความยาวนี่เจ้าเป่าไอ้ฮะมาต้อยหลังเลยขึ้นกูไปเอาละกูไปไปไม่ต้องโชว์เลยไม่ต้องโชว์เลยหลังกันเรื่อยๆโอเคโอ้โหไม่ได้เล็กนะครับผมต้องห้ามเราทายการมีที่มาเลยตรงนี้โอ้ทำข้าวดิใส่ยับแบบนี้นะตรงนี้อ่ะยันชุบเลยยันเชียบเลยเมียครับจอมล้างชิดน้ำล้างดูแข้งคนนี้ได้ไหมเอามันมาผักพวกกันผักพวกผักสายก็เดี๋ยวค่อยม้วนผักพวกผักสายก็มาแล้วก็ม้วนทีนี้อันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ม้วนเดียวเลยมันจะขึ้นแต่นี่ก็ม้วนก็ไม่มีเด็ดได้เดียวเองลองห้าผมลองดึงต่ำปากครับเป็นเงี้ยต้องใส่กันได้นี่ใส่กันได้ไปยกกันได้ยกกันจะขนมเหมือนใส่กันนั่งไม่ใส่ทานใส่แอดทานทานแอดตู้เย็นนะไหนนู้นมันคือตู้เย็นเลยครับในโรงโรงแอร์แค่ไม่ใช่หรอกแค่นี้ดีเลยตู้เย็นนิ่มช่วยเลยว่ะตั้งไปเต็มสุดเลยไหนชุดเกี่ยวเหรียญนี่เอามาปิดก่อนปิดเลยมันกลับไปปิดก่อนครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปอยู่โรงเล่นน่ะแท่งครับหลังตรงไปทางไหนไปบ่ตั้งแต่ได้อยู่ชูจุงซุ่ม
ไม่ไม่ถึงนะมันไม่ได้แบบผมความยกย่าเอารูดตั้งนี่แล้วก็รูดไปไม่ได้ไม่ได้แน่แน่อันนี้เรามาดูเรียงผาได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับเมื่อเช้าประมาณสักตีเจ็ดได้รับแจ้งจากชาวบ้านปะทิวว่ามีการยิงเลียงผาแล้วก็มีการขวางกลบก่อนขวางกลบมีการตัดหัวแล้วก็เขาเอาไปแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่สายตรวจสัตว์ป่าของสำนักสี่มาตรวจสอบจากการมาตรวจสอบก็พบผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปทิวอยู่ในพื้นที่ผมได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านว่ามีการยิงเลียงผาแล้วฝังจริงไหมเขาก็บอกว่าจริงแล้วผมถามว่าซากอยู่ตรงไหนก็บอกฝังกลบแล้วอยู่ที่ในสวนปาล์มของชาวบ้านก็ไปดูหลังจากนั้นก็พบร่องรอยการฝังกลบแล้วก็ผมถามว่าที่มีข่าวว่ามีการตัดหัวเลียงผาเอาไปเนี่ยจริงหรือไม่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจริงนี่คือขั้นตอนการดำเนินการให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีปศุสัตว์อำเภอปทิวเอาหัวเลียงผาที่ตัดไปเอามาที่หลุมฝังซากส่วนตัวนะครับแล้วก็แจ้งว่าที่ตัดไปเนี่ยเพราะจะเอาไปชันสูตรครับแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงของใครเลี้ยงผาเลี้ยงผาหน้าที่ถึงแม้ว่าถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่ก็เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะต้องคุ้มครองดูแลรักษาแต่ถ้าเมื่อเป็นซากซึ่งเลี้ยงผาเป็นสัตว์ป่าสงวนถ้าเป็นซากก็ต้องคุ้มครองตามกฎหมายครับแล้วการดำเนินการที่ผ่านมาคือขั้นตอนเรื่องแบบไหนที่ว่าไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาจะเจ้าหน้าที่ที่ฝังเมื่อวานที่ตัดหัวไปเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานทราบเพราะน่าจะเขาไม่รู้ขั้นตอนครับก็ได้ดำเนินการไปก่อนวันนี้มาคือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องครับผมก็เมื่อชาวบ้านแจ้งก็เข้ามาตรวจสอบแต่ผมเขาแจ้งว่ามีการยิงแล้วฝังแล้วก็ตัดหัวไปก็เกรงว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายก็ผมมาแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดถ้าแม้มีการยิงหมายถึงล่าสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535ก็แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่โรงพักปทิวแล้วก็ผมก็ได้ตรวจยึดส่วนที่เป็นหัวแล้วก็เขาที่เป็นซากแล้วก็ซากที่เป็นส่วนลำตัวนะไว้เป็นของกลางแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่ส่งพนักงานสอบสวนโรงพักปทิวไว้แล้วครับเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อวานที่นั่นที่ฝันชาวบ้านโทรมาแจ้งเมื่อเช้าว่าเกิดเหตุการณ์ยิงแล้วก็ฝังเมื่อวานแล้วตัดหัวกันไปนะเมื่อวานนะครับมาเขาตัวก็หันมาเห็นเอาตัวนั้นนอนตายอย่างนี้ก็เลยเดินไปเรียกชาวบ้านเพื่อนบ้านมาดูตัวนั้นกี่โมงครับประมาณ9โมงกว่าค่ะเดี๋ยวดูนะพออะไรพอมาเฮาเลยพอมาเฮาก็เลยเดินมาดูว่ามาเฮาอะไรพอเราเห็นถึงรู้ว่าเป็นตัวอะไรรู้ว่าเป็นตัวโคร่ําแต่ว่าตกใจนะเลยนี่มาดิ้วๆโคร่ําไปได้ตายไม่รู้ว่ามันแล้วเราแจ้งใครบ้างแล้วบอกเพื่อนบ้านแล้วก็ขอโทรไปแจ้งผู้ใหญ่มีใครมาบ้างตอนที่แจ้งเลยมีผู้ช่วยมาแล้วก็ผู้ใหญ่มาปศุสัตว์อะไรมามั้ยปศุสัตว์มาทีหลังตำรวจมาก่อนคือเขามากันเยอะค่ะไม่กันเยอะเพราะว่าแจ้งบอกเขาแล้วก็นี่เอาไปตัดไล่ก็มามีรถตำรวจเต็มเลยตอนที่เขาฟังเนี่ยเห็นไหมตอนฟังไม่ได้มาค่ะเลยมานะค่ะเลี้ยงผาที่นี่มีประมาณกี่ตัวเนี่ยตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับก็มีลงมาหากินอยู่ตามไหล่ภูเขาก็ประมาณ6ตัวครับครับผมแล้วก็เหตุการณ์ที่มีเลี้ยงผามาตายแล้วก็ที่มีการนำไปฝังตัดหัวตรงนั้นอยากจะเรียกร้องให้มีการมาตรการยังไงบ้างครับผมก็คือขออนุญาตกล่าวเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือทางมูลนิธิได้รับแจ้งจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่ามีเลี้ยงผาเบื้องต้นก็บอกว่ามีเลี้ยงผาถูกยิงตายที่เชิงเขาพลูนะครับ
ก็ได้รับแจ้งเมื่อวานใกล้จะมืดแล้วนะครับแล้วทีนี้ทางมูลนิธิก็แจ้งให้ผมทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าก็แจ้งให้ผมลงมาตรวจสอบข้อมูลก็ลงมาตอนเช้านะครับก็มาหาข้อมูลจากชาวบ้านก็พบว่าเป็นความจริงนะครับมีเลี้ยงผาตายอยู่ที่เชิงเขาพลูพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชุมโคนะครับ1ตัวเป็นเพศเมียนะครับน้ำหนักประมาณ80กิโลความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นเลี้ยงผาที่มีอายุมากพอสมควรนะครับจากการคำนวณก็น่าจะไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่งเมื่อเราตอนที่เราลงมาตรวจสอบก็ศพของเลี้ยงผาได้ถูกหั่นเป็น2ส่วนนะครับส่วนหัวก็ปศุสัตว์เอาไปไว้นะครับส่วนตัวก็ถูกฝังไว้ในพื้นที่ป่าปาล์มตามที่ได้เห็นในภาพกันอยู่นะครับแล้วส่วนทีนี้ถ้าถามในส่วนของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะครับก็อยากจะเรียกร้องให้ชาวบ้านในบริเวณนี้นะครับได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสัตว์ป่ามีข้างแว่นมีเลี้ยงผามีสมเสร็จซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันอนุรักษ์กันไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ดูแลกันต่อไปนะครับพื้นที่ป่าเขาพลูก็มีพื้นที่ประมาณ330ไร่นะครับจากแผนที่ของ Google นะครับก็คิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะมีสัตว์ป่าเหล่านี้อยู่นะครับก็อยากเรียกร้องให้ชาวบ้านในแถบนี้ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับครับถ้ำเขาพลูนี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับถ้ำเขาพลูมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบ่อน้ำนี้ก็ได้นำน้ำไปเข้าในพระราชพิธีมา5-6ครั้งแล้วนะครับครับผมเลี้ยงผากับเขาพลูก็เป็นของคู่กันมาตั้งแต่มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยหลวงปู่จีดนะครับหลวงปู่จีดท่านมาพำนักอยู่ที่นี่กุฏิของท่านอยู่ด้านซ้ายนู่นนะครับบนกุฏิของท่านก็จะมีเป็นเทปูนเหมือนดาดฟ้านะครับกลางคืนเลี้ยงผาเนี่ยก็จะขึ้นไปเล่นบนหลังคากุฏิหลวงปู่กุกกักคนที่บวชเมื่อก่อนเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่ามาตั้งก็เขาอยู่ที่นี่มาคู่กับเขาพลูนี่มานานแล้วมากแล้วอะครับคือคนที่นี่นี่จะรู้ว่ามีเลี้ยงผาอยู่ครับผมที่จะรู้อยู่ครับเพราะว่าบ่อยครั้งที่เขาจะลงมาหากินตรงใต้ต้นหูกวางหน้าถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับหน้าถ้ำน้ำทิพย์เขาก็จะลงมาหากินอยู่นะครับตอนนั้นก็จะมีแอ่งน้ำธรรมชาติที่ทำไว้ให้เขาได้ลงมากินน้ำได้ลงมากินลูกหูกวางเวลาช่วงประมาณพลบค่ำประมาณนี้นะครับบางครั้งเขาจะลงมากินลูกหูกวางลงมาเล่นแถวนั้นมีพระภิกษุหรือว่าคนที่ช่วยกันทำความสะอาดวัดเนี่ยจะเจอกันบ่อยครับ